เมื่อกี้อาจารย์พลอยก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างนะคะ power จริงๆอธิบายคร่าวๆก็คือมันเป็นความน่าจะเป็นที่เราจะตัดสินใจถูกต้องในการที่จะปฏิเสธสมมุติฐานอาจจะเคยได้ยินนะคะสมมุติฐานของเราเวลาเราทดสอบค่าสถิตินะคะมี2ทางเลือกด้วยกันคือสมมุติฐานว่างกับทางเลือกถูกไหมคะโอเคสมมติฐานว่างของเราส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเนาะใช่ไหมคะในกรณีนี้ค่ะฝ่ายสมมุติว่าเรามีกลุ่มทรีทเมนต์1กลุ่มคอนโทรล1กลุ่มนะคะสมมติฐานว่างของเราต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มทรีทเมนต์กับกลุ่มคอนโทรลเท่ากันหรือเปล่าอีกสมมติฐานนึงเรียกว่าสมมติฐานทางเลือกก็คือ H1 ถูกไหมคะก็จะเป็นในทางตรงข้ามคือค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์กับคอนโทรลไม่เท่ากันpower ของเราก็คือว่าความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมุติฐานว่างโอเคไหมคะเมื่อสมมุติฐานว่างเป็นเท็จนั่นหมายความว่าจริงๆแล้ว H1 เป็นจริงนั่นเองคือเราตัดสินใจถูกต้องเราเห็นความแตกต่างระหว่าง treatment กับ control โอเคนะคะง่ายๆเลยเพราะว่าเราสนใจว่าโปรแกรมของเราอะค่ะมันมีผลไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากได้ข้อสรุป H1 ว่า H1 เป็นจริงส่วน H0 เป็นเท็จนั่นเองแค่นั้นเองค่ะ power มันเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่ไว้ใช้ดูผลระหว่างคอนโทรลกับทรีทเมนต์เวลาการคำนวณ power อะค่ะเราจะต้องรู้ขนาดของผลกระทบก่อนว่าผลกระทบของกลุ่มทรีทเมนต์คอนโทรลมันห่างกันเท่าไหร่เราถึงจะดูวัด power นั้นได้แล้ววัดขนาดตัวอย่างนั้นได้โอเคนะคะเดี๋ยวไฟไปสูตรเร็วๆแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะบอกประมาณนั้นแหละค่ะเนี่ยค่ะ power เป็นผลการทดสอบสมมติฐานแล้วก็ระดับนัยยะสำคัญนะคะเดี๋ยวไฟดูตารางนี้อาจจะเคยเห็นหลายๆคนอาจจะเคยเรียนนะคะสถิติพื้นฐานนะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้ค่ะตรงนี้คือ power type 2 type 1คืออะไรคือความผิดพลาดที่เราตัดสินใจผิดโอเคไหมคะเห็นตารางไหมคะหัวด้านบนมันเป็น2คูณ2เนาะตรงนี้เป็นสถานการณ์ที่ S0 เป็นจริงนั่นหมายความว่าที่เป็นคอนโทรลไม่ต่างกันถูกไหมคะ S0 ของเราเมื่อกี้ตรงนี้ S0 เป็นเท็จทรีทเมนต์คอนโทรลต่างกันแน่ๆโอเคไหมคะเพราะยอมรับ H1 ของไฟล์โอเคนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้อันนี้เป็นสถานการณ์ที่ไฟล์จะปฏิเสธสมมติฐาน H0ส่วนตรงนี้อันนี้ไม่ปฏิเสธนะคะแสดงว่ายอมรับโอเคนะก็คือไม่มีข้อผิดพลาดเพราะว่า H0 เป็นจริงฝ่ายยอมรับว่าไม่ปฏิเสธ S0 คือยอมรับ S0 นั่นเองตรงนี้จะไม่มีข้อผิดพลาดส่วนตรงนี้ตรงนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าระดับนัยยะสำคัญคือ alpha อันนี้คือ type 1 error โอเคนะคะส่วน type 2คือข้างล่างเนี่ยค่ะสลับกัน S0 เป็นเท็จโอเคไหมคะแล้วฝ่ายก็ไม่ปฏิเสธ S0 ตรงนี้ก็จะเรียกว่า type 2 error มันเป็นเท็จแต่เราไปยอมรับก็จะเรียกว่า type 2นะคะส่วนตรงนี้ค่ะที่เราสนใจคือ S0 เราเป็นเท็จโอเคค่าเฉลี่ยของกลุ่ม treatment กับ control ต่างกันแล้วฝ่ายก็ปฏิเสธ S0 ด้วยแสดงว่ายอมรับ H1 ค่าตรงนี้แหละค่ะที่ฝ่ายต้องการที่จะวัดpower ยิ่งเยอะยิ่งดีหมายความว่าเราเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่ม treatment กับ control มากขึ้นไหมคะโอเคเห็น Google Drive กันไหมคะไฟล์ให้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า OD โปรแกรมดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องได้เลยนะคะสามารถเปิดโปรแกรมได้เลยเดี๋ยวไฟล์สอนทำไปพร้อมๆกันเลยปึ๊ดเดี๋ยวไฟไปเร็วๆเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเปิดได้ไหมคะเปิด OD โปรแกรมตัวโลโก้ที่เป็นสีน้ำเงินนะคะปึ๊ด OD ใช่ค่ะที่เป็นโลโก้สีน้ำเงินเนาะตัวนี้โอเคนะคะ
เปิดได้ไหมคะเปิดขึ้นมามันจะเป็นหน้าต่างขาวๆเนาะแล้วก็มีดีไซน์มีอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวไฟจะให้พวกเราลองทำแบบฝึกหัดหรือตัวอย่างจากกรณีนี้โอเคนะคะอันนี้นะคะเป็นกรณีตัวอย่างที่เขาบอกว่าทีมวิจัยกำลังวางแผนที่จะทดลองเพื่อตรวจสอบว่าโรงเรียนทางเลือกสามารถเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลโอเคนะคะกรณีนี้เขาจะสุ่มเป็นรายอินดิวิดวลเพราะว่าเด็กๆยังไม่เข้าเรียนค่ะเด็กๆจะได้เข้าเรียนก็ต่อเมื่อเขาต้องไปจับฉลากก่อนว่าจะเข้าเรียนโรงเรียนทางเลือกหรือโรงเรียนรัฐบาลเพราะว่าจำนวนที่นั่งมีจำกัดนะคะที่นั่งจะมีแค่เป็นครึ่งๆก็คือเด็กคนนั้นจับฉลากมาอาจจะได้เข้าเรียนโรงเรียนทางเลือกเด็กคนนั้นก็คือจับฉลากมาเหมือนกันความน่าจะเป็นที่เขาจะได้โรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนทางเลือกคือครึ่งๆเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเขายังไม่ได้เข้าเรียนเราก็เลยส่งเป็นรายอินดิวิดวลนะคะค่ะอาจารย์พลอยคือจริงๆการส่งเนี้ยเราส่งเพื่อที่จะเสนอค่ะว่าให้เขาเข้าเรียนทางเลือกได้แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเข้าหรือไม่เข้าหรือเปล่าก็คือเขาต้องสมัครมาเข้าโรงเรียนทางเลือกก่อนแต่ว่าโรงเรียนทางเลือกมีจำนวนจำกัดค่ะกลุ่มนี้ก็คืออยากเข้าโรงเรียนทางเลือกใช่ใช่ทุกคนอยากเข้าโรงเรียนทางเลือกเพียงแต่ว่ามีที่นั่งจำกัดเพราะฉันต้องเลยจับฉลากโอเคค่ะโอเคคราวนี้นักวิจัยก็เลยเขาจะไปวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะโดยใช้แบบทดสอบที่ชื่อว่า Iowa Test of Basic Skill หรือ ITBS โอเคอันนี้ข้อมูลพื้นฐานที่เราเขามีนะคะข้อมูลพื้นฐานเขามีเขาบอกว่าจากการศึกษานำร่องเขาไปเก็บ Pilot Study ด้วยเขาบอกว่าเขาคาดหวังว่านักเรียนในกลุ่มที่เข้าโรงเรียนทางเลือกอะค่ะจะมีคะแนนมากกว่าโรงเรียนในกลุ่มรัฐบาลประมาณ 2.025 SD อันนี้เขาทำเป็น Standard Normal นะคะเป็น Set Score โอเคนะคะก็คือจะมากกว่าเด็กอีกกลุ่มนึงประมาณ 0.25 SD โอเคนะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่า effect size effect size คือผลที่เกิดจากโปรแกรมนะคะลบกับกลุ่มที่ไม่ได้โปรแกรมโอเคตัวนี้จะแทนด้วยพารามิเตอร์ที่เรียกว่าเดลต้านะคะก็คือ effect size โอเคคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการ statistical power ที่ 0.8 ส่วนใหญ่อะค่ะนักวิจัยโดยทั่วไปอะค่ะต้องการ power ที่ประมาณ 0.8 หรือมากกว่านั้นเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเฮ้ยเรายอมรับแน่ๆว่าทั้ง2กลุ่มแตกต่างกันโอเคนะคะเขาก็เลยต้องการที่ประมาณ 0.8 หรือมากกว่านั้นยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันแน่ๆโอเคนะคราวนี้เขาบอกอะไรอีกเขาบอกว่าผู้ตัดสินใจทำการทดสอบ P-test กับนักเรียนทุกคนก่อนเข้าศึกษาจากงานวิจัยอ้างอิงนะคะในกรณีนี้เขาบอกว่าผลการทดสอบ P-test เนี่ยจะสามารถอธิบายผลการทดสอบโพสเทสได้ถึง 64% นั่นหมายความว่าเด็กทำพีเทสได้ดีช่วงโพสเทสก็ยิ่งทำได้ดีขึ้นนะคะก็คือตรงนี้คือค่า R สแควร์นั่นเอง 64% ตรงนี้โอเคไหมคะตัวคอนโทรลอะไรบ้างของไฟล์ก็คือตัวพีเทสคะแนนพีเทสโอเคไหมตัว Y ของไฟล์เป็นโพสเทส R สแควร์ของไฟล์ก็คือ64หรือ 0.64 โอเคนะคะหลังจากนำข้อมูล pretest รวมเข้ากับการออกแบบแล้วคราวนี้คำถามแล้วค่ะควรจะมีจำนวนนักเรียนเท่าไหร่ในการศึกษาครั้งนี้โอเค treatment file มีแค่2กลุ่มค่ะ control treatment นะคะrandom of unit file เป็น individual โอเคไหมคะ effect size ของไฟล์คือ 0.25 SD r square ของไฟล์คือ 0.64โอเคเรามาทำพร้อมกันลองทำโปรแกรมเลยนะคะตามขั้นตอนนี้ขั้นที่หนึ่งก็ให้เลือก person ค่ะมิดได้ไหมคะลองทำตามนะคะไม่มีปะคะอาจารย์เดี๋ยวลงไม่ได้เลยเพราะว่าเน็ตมันบางมาก
เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งใครไม่มีโปรแกรมค่ะเน็ตมันบางใช่ไหมโอเคค่ะเสียไฟล์เลยท่านไหนไม่มีโปรแกรมไหมคะมีไหมมีไหมไม่มีนะคะโอเคเดี๋ยวลองทำตามนี้นะคะได้ไหมคะจันโอดีโปรแกรมนี่ใช่ค่ะถูกไหมคะน่าจะอธิบายแต่ละตัวอีกทีได้ไหมอาจารย์การใส่เสียบไฟเลยแล้วก็ปี้ลงเครื่องได้ไหมคะขั้นที่หนึ่งเลือก person ถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะแล้วก็เกอร์ level trial นะคะแล้วฝ้ายอยากรู้จำนวนกลุ่มตัวอย่างเนาะฝ้ายก็เลย vs number of peopleเดี๋ยวขอดูกราฟของแต่ละคนหน่อยนะคะออกมาเป็นยังไงคิงตันดันเข้าไปตรงคิงตันค่ะอันนี้ไม่มีขอต้องคลิกโปรแกรมอาจารย์ที่โฟลเดอร์ออกมาได้หมดเลยค่ะก็ปี้โฟลเดอร์เลยก็ได้ค่ะอาจารย์มาวางหน้าเดสก์ท็อปได้เลยค่ะไม่เป็นคนไหนติดไหมคะติดไหมคะครับมินิมัมเขาต้องใส่เท่าไหร่มินิมัมของตัวมินิมัมของ x อ๋อ x คือแกนที่บอกจำนวน n ค่ะได้เลยค่ะจะกำหนดเป็น20จะกำหนดเป็น10ได้หมดเลยแปลนี่ r สแควร์2ไม่ r สแควร์วงเล็บ1คืออะไรเราสามารถใส่ r สแควร์ได้หลายค่าค่ะถ้าเป็น0คือไม่มีตัวแปร covariation ไม่มีคอนโทรลค่ะมี y เฉยๆแล้วก็มี effect size ไม่มี x แต่ถ้าเราไม่มี delta เนี่ยก็คือสมมติว่ามันจะทำยังไงไม่มี effect size ใช่ไหมคะไม่มีใช่ไม่มี effect size สมมติว่าเราแบบไม่มี pre มาก่อนไม่มี pre มาก่อนประเทศได้ไหมได้ใช่ค่ะใช้งานจากต่างประเทศอ้างอิงใช่ถ้ามีใช่ถ้าเราไปเข้าไปถึงโอเคเดี๋ยวไฟลองรันเครื่องไฟให้ดูเลยแล้วกันนะคะได้ปึ๊ดโอเคเปิดเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะ OD ขึ้นมาเมื่อกี้ฝ้ายอยากได้ N ฝ้ายรู้ power แล้วว่าฝ้ายจะต้องได้ power ประมาณ 0.8 ฝ้ายจะสุ่มแบบ individual ถูกไหมคะไปตรงนี้ person random หมาย trial เป็น single level trial tab design อะไรนะคะ tab design อ๋อโอเคเข้า tab design นะไปtrial นะคะแล้วก็ไปตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะโอเคเหมือนเดิมฝ่ายอยากรู้จำนวนเด็กว่าควรจะมีจำนวน n เท่าไหร่ในการศึกษาครั้งนี้ไปคลิกตรงอัลฟาคือต่อไปคือ type one error ส่วนใหญ่เราจะใช้กันที่ 0.05 โอเคนะคะกราฟขึ้นแล้วเมื่อกี้เดลต้าจากงานรู้ว่าส่วนใหญ่ค่าเดลต้าเราจะใช้อ้างอิงจากงานวิจัยอาจจะเป็นของต่างประเทศก็ได้ค่ะหรือว่างานวิจัยที่ทำคล้ายๆเราแหละเขาจะมีค่าเอฟเฟกต์ไซส์ออกมาว่าประมาณอาจจะ 0.1 0.2 เราก็ลองใส่ตามเขาดูอ้างอิงนะคะงานไฟที่สมุทรสาครไฟใช้อ้างอิงจากสกูได้ด้วยไกลเป็ดเนี่ยค่ะเดลต้าไฟประมาณ 0.3 แต่ว่าการศึกษาเท่าไหร่นะคะเดลต้าเป็น 0.25เราก็ใส่ 0.25 ลงไป
กดโอเคอืมเห็นกราฟแกนมันน่ะไม่ถึงแกน y 0.8 ไฟเลยอยากขยายขยาย n แกน x x กับ y เห็นไหมคะข้างบนไฟเลยเลือกหันโอเคเนาะให้แบบเส้นมันเห็น power ที่ 0.8 โอเคโค้งแล้วโอเคมันเป็นโค้งแบบ CDF เลยทีเดียวจริงๆสูตร power มันมาจากCDF นี่แหละค่ะเวลาเทส F เทสเนาะโอเคเมื่อกี้ไฟสายเดลต้าแล้วใช่ไหมคะ R square เมื่อกี้ในการศึกษา0.64จะ square R 2.1 นี่ก็ได้ค่ะแต่ว่ากำหนดให้เป็น0ไว้อันนี้ก็คือว่าไม่มีตัวแปร X เลยไอตัว0เนี่ยค่ะไฟใส่ตรง2จะได้เห็นเปรียบเทียบกันเนาะ 0.64 อ่ะกดโอเคโอเคไหมคะได้แล้วคราวนี้ไฟอยากได้ power ที่ 0.8 ในเส้นที่มี r square คือ 0.64 คือเส้นประไปคลิกเลยนี่ค่ะเพราะว่าโปรแกรมมันให้เราคลิกยังไงก็ได้ให้เท่ากับ n power 0.8 น่าจะที่ประมาณให้มันลงตัวกันหน่อยเพราะว่าค่อนข้างบาลานซ์เท่าไหร่นะ184เลยเหรอคะเดี๋ยวนะโอ้ยตาย184เหรอคะ183ด้วยทำไมกดไม่ได้นะจริงๆขั้นต่ำก็ได้ค่ะไฟว่าไฟปัดไป100ปัดขึ้นก็ได้ค่ะเอาสัก190ก็ได้นะเนี่ยจริงๆ200 power มันจะอยู่ที่ประมาณ 0.9 มั้ยคะเลขกลมๆก็ได้ค่ะ200กำลังสวย200ก็ได้นะคะโอเคคราวนี้ฟ้าสมมุติฟ้าได้ n และ200โอเคมั้ย200นี้มันจะบอกเราว่าเป็นจำนวนกลุ่มเถียงทั้งหมดไฟมีทริตเมนต์2กลุ่มเพราะฉะนั้นใน200นี้จะแบ่งเป็นทริตเมนต์100นะคะคอนโทรล100โอเคไหมคะเนาะเป็นนะคะโอเคเดี๋ยวไฟลงก่อนไปเป็นแบบอินดิวิดวลโอเคนะคะเดี๋ยวบอกอันนี้นิดนึงไปไหนแล้วโปรแกรมตึ๊ดๆโอเคในดีไซน์อะค่ะเห็นไหมคะมันจะมีซิงเกิลเลเวลทริโออันนี้คือสุ่มคนแบบเพียวๆเลยยูนิตไหนยูนิตนั้นโอเคไหมคะไอ้ตรงนี้มัลติไซด์บล็อกอันนี้เป็นการสุ่มแบบเหมือนสุ่มเด็กในห้องเดียวกันแต่ว่าจับแยกกันเหมือนเราได้เด็กอ่อนในห้องนั้นเข้าโปรแกรมอยู่ในห้องเดียวกันอะเข้าโปรแกรมก็คือเหมือนอยู่ในยูนิตเดียวกันก็จะใช้ตัวนี้แหละค่ะมัลติไซต์คือบอททอมนี้โอเคนะคะไปอ่านในคู่มือที่เป็น PDF ได้นะคะถ้าอยากลองใช้โอเคนะคะส่วนข้างล่าง repeated measure ตัวนี้ใช้เมื่อเราอยากวัดผลอีกทีในระยะยาวสมมุติว่าเราเก็บเสร็จแล้วbaseline endline ปีนี้ครบแล้วเราอยากวัดผลอีกทีในอีก5ปีข้างหน้าแล้วเราก็รู้ว่าผลของเด็กมันจะเพิ่มขึ้นเป็นลีเนียหรือเป็นเคิร์ฟอะไรประมาณนั้นมันจะประมาณค่าให้เราด้วยอะค่ะว่าจะต้องใช้ n เท่าไหร่ในการเก็บอีก5ปีข้างหน้าโอเคนะคะมีความเหนื่อย ถ้าอยากลองใช้ลองเปิดคู่มืออ่านได้เนาะไฟล์ใส่ไว้ให้แล้วเป็น PDF นะคะโอเค power แล้วก็ r y x อันหนึ่งเป็น m d e s r y x ข้างล่างเลือกแกน y เราจะเป็นค่า effect size แต่ข้างบนแกน y ของเราจะเป็นค่า power มันสลับกันได้สมมุติเราไม่รู้ effect size นะคะเราอยากจะนี่ได้อ่ะดูปึ๊บโอเคนะ
8สแควร์เมื่อกี้เป็นเท่าไหร่นะคะ 0.4 หรือที่ฉะนั้นเท่าไหร่เอฟเฟกต์ไซส์สิใช่ไหม N20 เอฟเฟกต์ไซส์ของไฟต้องประมาณ 0.79 SD เลยสูงมากเห็นไหมคะความแตกต่างระหว่างที่เป็นคอนโทรลต้องสูงมากๆ N เราถึงจะน้อยอีกตัวอย่างถัดมาเดี๋ยวฝ้ายจะลองคลัสเตอร์ให้ดูไปไหนแล้วนะเปิดก่อนปึ๊บได้ค่ะได้ค่ะโอเคตัวอย่างที่2ไปไหนนะตัวอย่างที่2ค่ะสองร้อยก็คือรวมกันระหว่างทีมเมนต์คอนโทรลค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบบอกเราว่าในกลุ่มทีมเมนต์คอนโทรลจะบาลานซ์กันตัว default ของโปรแกรมนี้ค่ะจะให้แบ่งคอนโทรลทีมเมนต์แบบบาลานซ์กันใช่ค่ะคนละร้อยอะไรนะคะมันอาจจะแตกต่างกันหน่อยนึงแต่เมื่อกี้ไฟประมาณ 0.83 ด้วยซ้ำนะคะก็คือให้เกิน 0.8 นิดนึงก็ค่อนข้างโอเคแล้วถ้าเอ็นลงมากกว่านั้นก็แสดงว่ายิ่งดีขึ้นโอเคนะคะอ่ะตัวอย่างต่อมาตัวอย่างนี้ไฟอยากคลัสเตอร์ไลน์โรงเรียนนะคะตัวอย่างนี้เขาบอกว่าสมมติว่าทีมวิจัยนะคะต้องการพัฒนาโปรแกรมใหม่เพื่อช่วยฟื้นฟูการรุ่นหนังสือของนักเรียนป.3นะคะผู้ก่อตั้งโปรแกรมเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าร่วมโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพิ่มขึ้นโอเคนะคะกรณีนี้นักวิจัยวางแผนที่จะทดสอบนักเรียนเข้าโปรแกรมกับนักเรียนที่ไม่เข้าโปรแกรมนะคะโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานเพื่อดูว่านักเรียนที่เข้าโปรแกรมเนี่ยจะได้คะแนนสูงกว่าหรือเปล่านักวิจัยนะคะสามารถเข้าถึงคะแนนการทดสอบด้านการอ่านช่วงปลายภาคของนักเรียนป.3ในแต่ละโรงเรียนข้อมูลในอดีตเนี่ยค่ะบอกเราว่าคะแนนที่ผ่านมาสามารถอธิบายแผนคะแนนการทดสอบแล้วป.3ได้ถึง 49% ตัวนี้ก็คือ R square โอเคนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือเหมือนคะแนนการทดสอบตอนป.2อะค่ะสามารถอธิบายคะแนนการทดสอบตอนป.3ได้ 49% กรณีนี้นักวิจัยต้องการออกแบบการสุ่มในระดับโรงเรียนอยากรู้ว่ามีกี่โรงเรียนโอเคนะคะโอเคจากการศึกษาในอดีตหรือจากงานวิจัยหรือเปเปอร์ที่เราหามาได้เราพบว่ามีประมาณ 20% ของความแปรปรวนที่เป็นผลจากความแตกต่างระหว่างโรงเรียนค่านี้เรียกว่าค่า intra correlation นะคะโอเคไหมคะก็คือค่าความเหมือนภายในกลุ่มนะคะยิ่งมีค่ามากความเหมือนภายในกลุ่มก็จะยิ่งสูงก็คือมีคาแรคเตอริสติกร่วมกันนะคะเหมือนโรงเรียนนั้นมีคาแรคเตอริสติกของนักเรียนเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันโอเคนะคะนี่จะเรียกว่าค่าโหลซึ่งจะต้องใส่ในการใช้แบบสุ่มแบบคลัสเตอร์นะคะอันนี้ค่า intra correlation คราวนี้รู้อะไรอีกรู้เอฟเฟกต์ไซส์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าสนใจเอฟเฟกต์ไซส์ที่0.25 SD โอเคนะคะ power เหมือนเดิมเลยค่ะที่ 0.80 แล้วเขาก็รู้อีกว่ามีนักเรียนที่จะสนใจเข้าร่วมโปรแกรมเนี้ยโรงเรียนละ20คนอันนี้รู้ N เล็กนะคะ N เล็กไม่ใช่ N ใหญ่ N 20คนแต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องใช้กี่โรงเรียนโอเคไหมคะ49ด้วย49% คือ R square อ่ะมาทำกันนะคะตอนนี้ฝ้ายอยากรู้ตัวคลัสเตอร์
จนะคะเปิดเหมือนเดิมนะคะ OD โปรแกรมตัวนี้ไปตรงดีไซน์ค่ะไปตรงคลัสเตอร์นะคะตัวนี้โอเคไหมคะด้านล่างเนาะอันนี้จะทำคลัสเตอร์แบบลายโรงเรียนแหละไปตรงนี้ค่ะป้ายเลือกเป็นคลัสเตอร์หรือใหม่ trial ป้ายมี2ระดับคือโรงเรียนกับนักเรียนนะคะป้ายไปเลือกที่ at level 2 level 3ก็คือจะไล่ลงมาอีกอาจจะเป็นจังหวัดโรงเรียนนักเรียนอะไรเงี้ยก็สามารถโอเคนะคะเลือกตรงนี้ป้ายอยากรู้อะไรเมื่อกี้ป้ายมี power ป้ายมี n ป้ายอยากรู้ j ค่ะอาจารย์อ๋อเดี๋ยวนะอาจารย์โทษทีไฟต้องเลือกคลัสเตอร์คลัสเตอร์โอเคค่ะโทษทีนะคะคลัสเตอร์โอเคนะไปตรงนี้นะคะไปเหมือนกันนะโอเคเลือกที่ add level 2โอเคแล้วก็ไปเลือกเหมือนเดิมค่ะ power vs total number of cluster อ่ะคลิกออกมาโอเคนะคะอัลฟาระดับน้ำมันจะสำคัญเหมือนเดิมค่ะเป็น 0.05 โอ้มาหลายเส้นเพราะว่า n มีหลายระดับn ของเราเมื่อกี้เขาบอกว่าเขา default ไว้ที่20ก็คือ20กดโอเคนะคะเดลต้า effect size ของเราเป็นเท่าไหร่คะเมื่อกี้จำได้ไหม 0. เท่าไหร่นะคะในตัวอย่าง25เหมือนเดิมโอเคค่ะ 0.25 ป้ายลบเดลต้าที่เป็น2ออกจริงๆสามารถเลือกได้ที่3ระดับเลยนะคะ effect size กดโอเคปึ๊บค่านี่ intra correlation เมื่อกี้ระบุที่ 0.2 ก็คือ 20% นะคะใส่ 0.2 ตรงนี้ก็ได้โอเคเริ่มมาแล้วสแควร์เมื่อกี้เท่าไหร่นะคะสแควร์สแควร์ศูนย์จุด46ไหมคะ46เนาะ49 49หรือ46คะ49โอเคใส่สแควร์ตรงนี้ป้ายมีเคิร์ฟเดียวแหละคราวนี้ป้ายอยากได้พาวเวอร์ที่ 0.8 เหมือนเดิมค่ะไปคลิกตรงกราฟเท่าไหร่เอาให้แบบเป็นเลขคู่อะค่ะให้หารลงตัว 0.8 0.8 เท่าไหร่นะประมาณ75 76ได้ไหมคะให้เป็นเลขคู่นิดนึง76ได้ไหม74เหรอคะ74เลยหรอ74อ๋อโอเค74ก็ได้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นฝ้ายจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่74โรงเรียนแบ่งเป็นค่ะอาจารย์ตัวแม่มันบอกว่า 73.31 ไม่ 74.31 อย่างนี้ต้องเป็น75ครับมันเป็นขั้นต่ำอะค่ะอาจารย์จะปัดไป75หรือ76ก็ได้ค่ะแต่ฝ้ายอยากให้เป็นเลขคู่เพราะว่ามันจะได้หารลงตัวระหว่างที่มันคอนโทรลแอดลีฟก็แสดงว่าใช้74ไม่ได้เพราะมันต้องปรับขึ้นเสมอใช่ไหมคะถ้าปัดนะปัดเทอร์ซิโอมค่ะ74ก็คือขั้นต่ำแต่ว่าถ้า75 76ก็เลยยิ่งดีค่ะเป็นแอดลีสเฉยๆโอเคเพราะฉะนั้นฝ่ายควรจะมีโรงเรียนในกลุ่มทรีทเมนต์เท่าไหร่คะหาร2หาร2เท่าไหร่คะ74หาร2โอเคจำนวนตัวอย่างของฝ้ายทั้งหมดเท่าไหร่คะมีเด็กโรงเรียนละ20คนโรงเรียนที่เก็บทั้งหมด74โรงเรียน20คูณ74เท่ากับ20คูณ74 1,480 คนโอเคไหมคะถึงจะมีpower เพียงพอโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเดี๋ยวช่วงอภิปรายกลุ่มย่อยนะคะจะให้ทุกคนนะคะลองกำหนดก่อนว่าโครงการเราอะค่ะจะสุ่มเลือกระดับไหนรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มเป็นคลัสเตอร์พอเลือกแล้วคราวนี้
ปัญหาที่ตามมาคือต้องรู้เอฟเฟกต์ไซต์ตัวเดลต้าเนี่ยค่ะอาจจะไปหาจากงานวิจัยที่ผ่านมาว่าถ้าเราวัดเอาคำตัวเนี้ยเดลต้าจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาใช้ประมาณเท่าไหร่คือไหมคะแล้วก็ค่าโลเขาใช้เท่าไหร่ก็คืออินทราคอร์เรเลชันค่าอาร์สแควร์เขาใช้เท่าไหร่เราก็ลองเซตตามเขาแล้วจำนวนตัวอย่างเราเป็นเท่าไหร่คือไหมคะโปรแกรมสามารถอ่านแมนนวลที่ไฟล์แจกไปให้เป็น PDF ไฟล์ได้เลยนะคะเพราะว่ามันละเอียดมากมีตัวแบบบอกแล้วก็มีขั้นตอนว่าหาตัว power ยังไงด้วยมาจากศูนย์อะไรบ้างนะคะโอเคนะคะง่ายไหมง่ายเนาะโอเคค่ะมีคำถามไหมคะค่ะค่ะใช่ไม่มีตัวโลใช่ไหมคะไม่มีงานวิจัยอื่นที่เขาบอกว่าโลมันประมาณน่าจะประมาณเท่าไหร่อะไรที่เขาบอกว่าเราไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรเลยค่ะมันงานเราเป็นงานแรกที่ทำเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะถ้าไฟเซ็ตเป็นศูนย์คืออาจารย์ตีจะช่วยไฟอะไรโอ้โหคือจริงๆก็โรเนี่ยเข้าใจยากผมไม่รู้ไฟอธิบายว่ายังไงแต่ว่าอยากให้นึกถึงงานตัวโรเนี่ยเนื่องจากผมทำการศึกษาเยอะมันนึกถึงว่าหนึ่งห้องเรียนเนี่ยอาจารย์คะแนนเด็กมันน่าจะไปด้วยกันถูกไหมครับโรพยายามบอกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันวิ่งไปด้วยกันมันต่างมันต่างมันเป็นมันวิ่งไปด้วยกันแค่ไหนคืออย่างเช่นเราจัดห้องคิงอะไรเงี้ยเด็กทุกคนเก่งหมดเนี่ยพูดง่ายๆจำนวนเด็กไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเพราะทุกคนแทบจะเป็นหนึ่งคนในกลุ่มตัวอย่างเพราะนั่นคือโรสูงถูกไหมครับว่าโรไม่ดีคือโรคือคะแนนหรือว่าเอาคำของกลุ่มตัวอย่างเราในแต่ละกลุ่มมันไปด้วยกันแค่ไหนนะหรือคนในหมู่บ้านหน้าตาคล้ายกันมากพฤติกรรมคล้ายกันจนก็จนเหมือนกันรวยก็รวยเหมือนกันไอ้นี่โรก็สูงเพราะฉะนั้นมันก็แต่ว่าถามว่ามาจากไหนล่ะครับก็ดีสุดก็คือถ้ามีข้อมูลดิบที่ใกล้เคียงก็เอาข้อมูลดิบมารันเองได้นะครับก็นั้นน่าจะดีที่สุดอย่างของเราถ้าเราทำจริงๆตอนที่เราทำสมุทรสาครน่ะจริงๆเราควรจะใช้ O-net ถ้าเรามีก็คือไปเอาคะแนน O-net มารันว่าโรมันเท่าไหร่นะหรือถ้าใครทำเรื่อง saving ก็ควรจะไปดูข้อมูล socio-economic survey ว่าถ้าเราจะสุ่มเป็นหมู่บ้านว่าภายในหมู่บ้านเนี่ย saving มันไปด้วยกันแค่ไหนนะมันก็จริงๆใน stata มันก็สั่งไม่ยากหรือโปรแกรมอื่นก็น่าจะทำได้นะครับ intra correlation ส่วนถ้าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเลยเราโคตรใหม่เลยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูตัวที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับหางานที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะพอช่วยได้ไฟเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วอ๋อโอเคครับมีคำถามถามไฟเพิ่มไหมครับเดี๋ยวผมจะเซตคอมพิวเตอร์นิดนึงให้เวลาสักหายใจสัก 2-3 นาทีไฟโอเคข้ามีสาย HDMI เนาะผมจะลองใช้คอมพิวเตอร์ผมดูอันนี้เหรอโอเคหลายอันต่อกันลองดูซิเวิร์กเปล่าอยากจะอวดพอยเตอร์หน่อยมันจะต้องทำอะไรอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะ